สวัสดีเพื่อนเชาวทุกคนนะครับผมจุดประสงค์คลิปนี้เนี่ยผมทำขึ้นมาเพื่อแชร์มุมมองแล้วก็สอนเทคนิคการบริหารความเสี่ยงให้นะครับซึ่งแน่นอนว่าฟังให้จบเนาะฟังตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นเนื้อหาที่ผมเชื่อว่าจะช่วยให้เราเนี่ยลดโอกาสพอต์รแตกได้นะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในตลาดเนี่ยได้นานมากขึ้น ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ XM นะครับโบรกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาาาะะเเเเเข้ามมาป็นนนคคครรรอออบบบััััววดียกนนกกลิง นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000ันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกจากจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานนเนงลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนเลยอันดับแรกเลยนะครับเข้าเนื้อเรื่องเลยเนาะก็คือว่าเวลาเราเทรดเนี่ย ผมรู้เลยนะครับรู้ดีเลยว่ามันจะมีช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเราเนาะแล้วก็จะมีช่วงที่เรียกว่าอะไรครับช่วงดาวฟอลหรือช่วงที่เราเนี่ยตกต่ํามากๆไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตเรานะหมายถึงว่าจํานวนเงินในพอร์ตของเราเนี่ยมันแย่ลงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละไอ้ช่วงแบบนี้มันก็จะมีมาไปเนาะช่วงที่ได้ดีก็มีนะครับช่วงที่เสียเยอะก็มีเหมือนกันคําถามคือทําไมเรายังถึงอยู่จุดที่จุดเดิมนะครับไม่ขึ้นสักทีหรือ ไม่ลงสักทีคือแบบอยู่กลางๆเดี๋ยวมีช่วงหนึ่งได้กาําไรช่วงหนึ่งขาดทุนนะครับคำตอบก็คือว่าในตลาด Forex เนี่ยทุกเทคนิคนะครับมันไม่มีเทคนิคที่แบบว่าใช้ได้ร้อยเปอไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเจอเทคนิคนะอันนี้ตัวอย่างก่อนอธิบายก่อนนะคร่าวๆถ้าเ,าเจอเทคนิค A นะครับเทคนิค A เราคิดว่าวินเลทมันเนี่ยประมาณสัก80%เนี่ยถามว่าจริงไหมมันอาจจริงก็ได้แต่ว่าพอหมดปีหนึ่งนะครับสมมติไปปีถัดไปเนะาสองพันีะครับวินเลทตรงเนี้ยอาจจะลดลง เพราะว่าทุกเทคนิคมันไม่มีเทคนิคที่เรียกว่า universal ไม่มีนะครับที่แบบว่าเทคนิคเดียวครอบจักราวาลเลยไม่มีเนาะเพราะนั้นมันก็ต้องใช้ในเรื่องของการอ่าน pie section อ่านพฤติกรรมราคาเอาจามั่นคงกว่านะครับถามว่าเทรดตาม playbook เนี่ยมันมีไหมมันมีแหละเท็ดี้เขาที่เราเห็นโครงสร้างประจำนะครับมันมีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะโฟกัสได้เฮ้ยเทคนิค A ใช้ได้หลอดไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราเนี่ยยังไปไม่ไหนยังอยู่บเบรกอีเวนต์ยังจุดเท่าทุนเดิมเป็นแบบนี้อยู่ เดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวม่ลงเพราะอาจจะเป็นแบ,บ่นี้ก็ได้นี่คือกรณีที่หนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเราเนี่ยไม่มีการบริหารความเสี่ยงนี่คือจะเข้าเนื้อหาคลิปนี้นะครับไม่มีการบริหารความเสี่ยงเมื่อเทตุเนี่ยผิดทางนะฮะคือเป็นอย่างนี้ครับลหลายคนเนี่ยเขาคยดว่ากันนะก็คือว่าให้เราเนี่ยตัดขาดทุนให้ไวนะฮะแล้วถือกําไรให้ยาวนี่คือคาที่เขาพูดพูดกันถูกไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่า cut your losses นะฮะใช่ไหมแล้วก็ let วินเนอร์หลันอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะที่แบบฝรั่งเขาชอบพูดกันนะฮะภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าเวลาเทรดไปผิดทางเนี่ยให้เรารีบปิดให้ไวอย่าไปถือแต่ถ้าราคามันทรงสวยงามให้เราถือไว้เราจะได้กําไรเยอะๆนะแล้ราถามว่ามันทําง่ายไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดง่ายกว่าทําอยู่แล้วนะครับวงการการเทรดแล้วก็หลายๆอย่างเนาะมันพูดง่ายกว่าทําคําตอบคือมันทําได้ครับแต่มันไม่ง่ายนะรเราต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งก่อนว่าราคามันเป็นอย่างนี้ตลอดครับมีขึ้น มีลงมีขึ้นมีลงถูกปะนี่คือราคาฟอร์เรกถามว่าแล้วพอร์ตของเราเนี่ยมันจะมีแค่แบบขึ้นอย่างเดียวหรอก็คงไม่ใช่มันต้องมีช่วงลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเหมือนกับไอ้กราฟนั่นแหละเหมือนกับทุกอย่างบนโลกนี้ถูกไหมเกิดขึ้นแล้วดับไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคนพลาดเนี่ยคือตรงนี้ครับช่วงที่เราได้กําไรเราจะมองว่าเอาละเราเก่งเราเจ๋งนะฮะแต่ความจริงเราไม่ใช่ฮะ ช่วงนี้มันกำลังรอเราอยู่ที่ทุกคนพลาดคือช่วงนี้นะสมมตินะครับเราได้กําไรประมาณ1000พันเหรียญช่วงที่เราเสียเนี่ยเราจะไม่ได้เสียแค่แบบประมาณห้าร้อยไงเราเสียเท่าไหร่ครับนู่นสองสามพันทำไมถึงเป็นงนั้งนครับเพราะเรามีอารมณ์เข้ามาเยอะเช่นอยากแก้แค้นเทรดอยากได้เทรดที่เสียคืนหรือคิดว่าเทคนิคมันต้องเวิร์กสิมันก็เคยได้ขนาดนี้มันเคยชนะทําไมมันถึงมาแพ้ล่ะนะเพราะนั้นถ้าเราย้อนความกลับไปนิดหนึ่งมองภาพกลับนะฮะช่วงที่เราได้ เราควรทำมันก็ได้ให้มันได้เยอะแต่ถ้าช่วงที่มันไม่ได้นะฮะทำมันก็ได้ให้มันน้อยกว่าช่วงที่เราได้หมายความว่าอะไรครับสมมติช่วงที่เราได้เราได้ประมาณหนึ่งพันเหรียญทำมันก็ได้แหละให้ช่วงขาดทุนเนี่ยอย่าขาดทุนเกินหนึ่งพันเหรียญสุดท้ายมันจะเหลืออะไรครับมันจะเหลือกําไรถูกไหมฮะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่จะเป็นช่วงนี้ครับช่วงที่แพ้แล้วฉันอยากได้คืนแพ้แล้วฉันต้องต้องเจ๋งว่ะตรงเนี้ยนะฮะซึ่งถามว่ามันทาได้ไหมผมบอกเลยว่า มันทาไม่ได้หรอกบางครั้งอาจจะมีฟุกบ้างนะต้องเข้าใจว่าเออบางครั้งมีฟุกมากคือแบบเราทําได้ลงไปหนึ่งเราขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับถามว่าผมเคยเป็นไหมเคยเป็นสุดท้ายไม่เป็นไงครับมันก็จะลงดิ่งมาเลยเลือดซูสเลยนะครับติดลบเลยช่วงนี้คือช่วงที่ปั้นพอร์ตไปเยอะแล้วก็มาตรงนี้มาอออ i นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแค่วันเดียวด้วยนะนะฮะวันเดียวที่ราคาลงแบบนี้วันไม่ใช่ราคาลงวันเดียวที่พอร์ตเราเนี่ยโดนล,ลากลงมาขนาดนี้วันเดียวฮนะหรือไม่ก็ประมาณอัดช่วงอาทิตย์หนึ่งนะเทรด เสียแล้วก็เสียต่อแล้วก็เสียต่อแล้วก็เสียต่อเพราะฉะนั้นให้จําไว้เลย2คีย์หลัก1ไม่มีเทคนิคไหนนะครับเทคนิคไหน100%ไม่มีนี่ข้อที่1นะไม่มีครับสมมุติอย่างที่ผมบอกคอร์สเอวิลเลจเอยู่80%ปีนี้อาจจะใช้ได้80%จริงแต่ปีหน้าอาจจะใช้ได้แค่แบบวิลเลจสัก50%เนะราต้องเข้าใจด้วยมันไม่ได้มีวันไซฟิตออนะแบบถุงเท้า ฟรีไซส์อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะไม่มีครับ A อาจจะได้แค่ปี2 0 2 3เราก็ต้องทําอะไรครับพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นเขาเลยบอกว่าตลาด f o เ e x เราหยุดเรียนรู้ไม่ได้เหมือนกับคุณหมอเดี๋ยวก็มีเทคนิคการแพทย์ใหม่เข้ามาเภสัชก็มียาตัวใหม่เข้ามาถูกไหมฮะขายของออนไลน์ยังมีแฟชั่นใหม่เข้ามาเลยแล้วคิดว่า f o r e x ที่มันโอโ้โหตลาดกว้างมากมันจะจบแค่เทคนิคเดียวหรอไม่ใช่ครับไม่มีวันไซฟิตออกนะนี่คือต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นช่วงได้รีบกอบโกย ช่วงที่มันลงทําให้มันขาดทุนให้น้อยแค่นั้นเองนะฮะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ทผ,มผมบอกเมื่อกี้คือว่าอะไรครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ตอนเราเสียเนี่ยมันน้อยกว่าตอนเราได้นะฮะเสียให้น้อยกว่าได้เพราะว่าที่ผมบอกเนาะก็คือว่ามันจะมีช่วงอย่างเงี้ยครับปกราฟขึ้นนะฮะกับลงขึ้นกับลง,บลงแต่คนส่วนใหญ,ญ่จะมาพลาดต,ตรงนี้พอมันลงแล้วเนี่ยเราพอร์ตแตกเลยเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้นะวิธีการที่เราสามารถหลีกเลี่ยงข้อที่สองนข้อที่หนึ่งเนี่ยเออแน่นอนครับว่า มันแก้ได้ตัวมันออเองแล้วก็คือเราต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดอย่าคิดว่ามีเล็เดียวไม่ใช่แต่ข้อที่2เนี่ยถามว่าผมสอนให้ได้ไหมสอนให้ได้นะก็คือเราต้องเข้าใจว่าช่วงที่ขึ้นเนี่ยมันมีช่วงที่ลงเนี่ยมันมีช่วงที่มันขึ้นเนี่ยมันมีคําถามคือทํายังไงละ่ะให้ช่วงที่มันลงเนี่ยเราขาดทุนให้หน้อยนะมันก็จะมีหลากหลายเทคนิคอันนี้เข้าในเชิงเทคนิคแล้วนะครับมันจะมีหลากหลายเทคนิคการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานเลยนะก็คือลดลดไซส์ลงนะครับ ลดล o s s s i ลงลดลดลงประมาณนี้นี่คือพื้นฐานง่ายๆข้อที่1ลดลด loss ลงถามว่าตรงเนี้ยหลาย,ลายๆคนทําได้ไหมผมบอกได้เลยว่ายากนะ,ะมีแต่จะทาอะไรครับเพิ่มทำไมถึงพูดอย่างนั้นเอ้าจริงไหมจริงครับสมมติเทดแรกเราเล่น0.1หลอดถ้าเสียเทดที่2เป็นไงฮะอาจจะ0.1อยู่นะฮะแต่ว่าเทดที่3าที่4ี่ปุ๊บจะเป็น0.4 0.8แล้วเพราะว่ามันเสียสะสมไง,งนะฮะมีแต่จะเพิ่มวิธีการแก้คือ เราลองไปถามตัวเองแบบใช้เวลาสักประมาณห้าทีนะไปส่องกระจกเนี่ยเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบหยุดคลิปก่อนอะไรก็ได้ไปส่องกระจกดูนะครับแล้วถามตัวเองว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มล็อตไซส์เนี่ยมันเคยไปดีไหมลองถามตัวเองดูมันก็จะมีสองคำตอบครับหนึ่งดีกับสองไม่เคยดีเลยแล้วผมเชื่อว่าประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตจะตอบว่าไม่ดีจะมีแค่ห้าเปอร์เซ็นที่ตอบว่าดีครับถามว่าจริงไหมจริงทําไมอ่ะ ช่วงที่เราเพิ่มล็อตไซส์ตอนเราได้กําไรมีไหมมีช่วงที่เราเพิ่มล็อตไซส์เราขาดทุนมีไหมมีและเยอะกว่าด้วยแต่สมองเราจะไม่จําเรื่องเร็วๆหลายๆถูกไหมฮะเหมือนเราประสบอุบัติเหตุนะครับร้ายแรงมากบางครั้งสมองเราตัดภาพจํานั้นไปเลยไม่จําเลยฮะว่าเราประสบอุบัติเหตุไม่จําเลยเพราะว่าสมองไม่อยากจําเรื่องไม่ดีที่กระทบกับจิตใจเรานะเหมือนกันครับเราจําได้แต่ว่าให้เพิ่มล็อตไซส์แล้วมันชนะจนลืมไปว่า95%ของทุกครั้งนะฮะมันไม่ชนะ จริงๆเราไปนั่งวีคอห์อันดูนะไปเปิดกราฟดูไปเปิดฮิสตอรีดูในบัญชีเทรดเราอะจะเจอว่า95%ที่เราเพิ่มล็อตไซส์อย่างเงี้ยจาก0.1มาเป็น0.8เพื่อแก้แค้นเทรดที่มันเ,เสียมาเนี่ยจะเหลวตลอดแต่เราไม่จำนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วว่าเอ้ยทุกครั้งเนี่ยมันไม่มีหรอกอาจจะมีบางครั้งมันฟุกนะฮะเราควรทำอะไรครับย้อนกลับรีเวิร์สเลยใส่เกียร์ถอยหลังเลยครับทำตรงกันข้ามเลย จากเดิมที่เราเพิ่มล็อตนะฮะเราเพิ่มลอ็อตเราทำอะไรครับเราลดลงลองลอดลงดูสักครั้งหนึ่งลองเปิดโอกาสตัวเองสักครั้งหนึ่งวิธีการที่มันทำเนี่ยผมว่ามันยากนะฮะแต่สิ่งที่จะทำให้ได้คือวันนั้นถ้าเรารสึกเราอยากจะเพิ่มล็อตไซส์ให้เราตีตัวเองทีหนึ่งแล้วบอกว่าทั้งชีวิตมาเนี่ยฟังดีนะทั้งชีวิตตลอดการเทรดของเรามาเนี่ยเรายังไม่เคยลดล็อตไซส์เลยมีแต่เพิ่มล็อตไซส์ เราลองดูไหมครั้งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงลองดูแล้วก็ทำฮนะช่วงอันนี้คือจบแล้วนะมีแค่นั้นน่ประโยชคือคือที่อยากให้ไปจับนะะช่วงครั้งแรกที่ผมเนี่ยถือนะครับให้ได้กําไรห้าพันเหรียญในหนึ่งเทรดนะถามว่าผมทํำยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนมาคนหาไว้มาโนหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นบล็อกเกอร์เอ็กเซมเนาะก็บัญชีเทรดของผมช่วงนี้ครับช่วงที่ผมเนี่ยถือกําไรเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์หน้าจอของนีง้เกะกะลบปุ่หนึง่ง ถามว่าช่วงที่ผมถือกําไรอย่างเงี้ย9,000เหรียญ800 000, 000เหรียญ2,000เหรียญเนี่ยทำยังไงนะครับบล็อกเกอร์เอ็กเซมตรงนี้ก็เหมือนกันเลยครับเราต้องห้ามใจเองแล้วบอกตัวเองให้ได้ว่าตลอดชีวิตในการเทรดชั้นมาเนี่ยฉันยังไม่เคยได้กําไร5,000เหรียญเลยลองดูสักครั้งไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะลองดูสักครั้งไหมนั่นคือการก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเหมือนกันครับตลอดชีวิตมาชันไม่เคยลดเลอไซส์เลยมีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มลองลดดูไหมนะฮงงออกกะที่ 1, ช่ช ลดลดไซลงลดลดลงนะค,คือถ้าสมมุติเทรดแรกนะเราทุน1 0 0 0พันเหรียญใช่ไหมถ้าเทรดแรกเราเปิด0.1นะครับแล้วมันติดลบประมาณ10เหรียญเทรดที่2ให้เราลดลงมาเหลือ0.05แล้วผมกล้าพูดได้เลยว่า90%ของทุกครั้งนะครับเทรดที่2นี่แหละจะเป็นอีกเทรดหนึ่งที่เราติดลบอีกประมาณ5เหรียญ พอเทรดที่สามนะครับลดลงมาอีกให้มันเหลือ 0. 0ถ้าสมมติเราเสียต่อเนื่องนะ0.02พอผมกล้าพูดได้เลยว่าประมาณสัก70%ถึง80%ของทุกครั้งเทรดที่สามจะเป็นเทรดที่เราทําอะไรครับขาดทุนอีกนะฮะจะเป็นอย่างนี้และเทรดที่สี่ถ้าเราคุมอารมณ์ไม่ได้เทรดที่สี่จะเป็นไงครับ0.5ล็อตมาแล้วแลประมาณ99%ของทุกครั้งนะครับเทรดที่สี่จะเป็นไงครับ ลบห้าร้อยเหรียญจริงไม่จริงถ้าจริงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าจริงนะผมกล้าพูดเลยว่าจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรไหมเหมือนเดิมเลยเทรดไหนที่เรามั่นใจเพิ่มล็อตซ้ายอยากแก้แค้นเทตเสียตลอดเพราะฉะนั้นให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับลดล็อตซ้ายลงจาก0.02ถ้ามันเสียอีกให้เราลดมาเป็น0 0 1แล้วผมเชื่อว่าเทตเที่นะี้มันจะเป็นเทรดที่เราชนะ บวกประมาสักหนึ่งเหรียญเนี่ยจิตวิทยามาเริ่มมาละเอาละพอเราชนะเราได้แค่หนึ่งเราเสียเราเสียสิบตรงนี้ถามว่าแย่ไหมไม่แย่เพราะเราสนใจเที่องนี้ก่อนครับเราได้มีการควบคุมความเสี่ยงลงมาถูกไหมเราไม่รู้หรอกว่าไอเทที่สี่เนี่ยมันจะชนะหรือมันจะแพ้ถูกไหมเอาง่ายๆเลยเราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันชนะแล้วจงภูมิใจเนาะอย่าไปคิดว่าโอ้ในเวลาเราเสียต้องเสียต้งสิบ ทำไมชนะได้แค่นี้เองมันเป็นเรื่องปกตินะครับถามว่าแล้วไอ้เทตรดต่อไปเทรดที่ห้าเทรดที่หกเทรดที่7็เทรดที่8ดเราจะชนะเพิ่มไม่ได้หรอก็อาจจะได้ถูกไหมฮะถ้าเทรดที่4เราชนะแล้วเทรดที่5เป็นไงครับแล้วก็เพิ่มล็อตเ่อด,อดิอาจจะเป็นสัก0 0 2จดศย์ก่อนเผลอๆเทรดนี้เสียอีกนะครับเทรดไปก็ลดลงมาอีกจนกว่ามันจะมีความเขาเรียกว่า consistency เนาะความสม่ําเสมอนะฮะที่ชนะต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยเราถึงค่อยเพิ่มล็อตไซส์เอาเพิ่มล็อตไซส์เอา จริงไ่จริงถามตัวเองดูมันจะมีช่วงที่แบบโอ้โหเถรดยังไงก็โคตรเก่งเลยนะยังไงก็ชนะมาเถอะฉันเป็นเทพเจ้าแล้วยังไงก็ชนะแล้วก็จะมีช่วงที่ต่อให้ขออนุญาตนะฮะต่อให้กูทําดีแค่ไหนราคามันก็ไปตรงข้ามตลอดถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเป็นเราเจอช่วงนี้เมื่อไหร่คิดว่าช่วงนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้เราเพิ่มลดไซส์เลยแต่ถ้าเจอช่วงนี้เมื่อไหร่อย่าไปเพิ่มรักษาทุนไว้ก่อนนะครับถามว่าจะรู้ได้ไงโค้ดว่าช่วงนี้จะมาเมื่อไหร่มันจะมีความรู้สึกว่า คลิกอ่ะใช่อ่ะนี่แหละเอาแล้วเวย้ยชนะเทรดแรกเฮ้ยเทรดที่สองหมล่ละมันจะมีความโฟลไปฮะโฟลไปเราจู้สึกได้เราเรียกว่าคนะลิกนะฝรั่งเขงชาชอบพูดว่า when it clicks it clicks อะไรประมาณเนี้ยก็คือเมื่อเราจับจุดได้แล้วอ่ะนั่นแหละใช่เราจะรู้สึกได้สัญชตาตญาณสไปเดอร์แมนนะแมงมุมนะฮะประมาณนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งลดลด็อตไซลงข้อที่สองนะครับคือบริหารความเสี่ยงอ่า ขออนุญาตนิดหนึน่งนะความเสี่ยงในเทรดเขียนไม่สวยขออภัยพอดีผมเขียนจากเมาส์นะข้อที่สําคัญมากนะครับลหลายๆคนทําไม่ได้ทําไม่เป็นเดี๋ยวผมมาสอนให้ผมไม่รู้ว่ามีคนฟังมาถึงตรงนี้ไหมถ้าฟังมานี่คืออ่าโกลเด้นคีย์ของคลิปนี้เลยนะครับเราเข้าใจหลักการเบสิกพื้นฐานก่อนในเวลาราคามันวิ่งนะสมมติว่าการาฟมันวิ่งขึ้นนะครับมันจะเป็นแท่งอะไรฮะสีเขียวถูกไหมการาฟมือคือวิ่งขึ้นสูงขึ้นวิ่งขึ้นเบรก วิ่งขึ้นไปอ่ะสมมตินะครับแบบง่ายๆเลยนะถ้าเราทําการเข้าบายตรงนี้นะครับเข้าบายเลยเพราะเราเห็นราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะละจากจุดตรงนี้นครับขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเราทําการเข้าบายเลยถามว่าผิดไหมตามที่ได้เข้าแล้วก็ไม่ควรเนาะเรารอให้ราคาย่อก,ก่อนเราเด้งขึ้นแต่สมมุติว่าเราบายไปละนะครับทําอะไรได้ล่ะถ้าราคามันกลับตัวลงมาแบบนี้นะครับจุดนี้คือจุดที่เราต้องมานั่งถามว่า เราจะถือเทรดต,ต่อไหมนี่คือสอนภาพกว้งางก่อนนะเดี๋ยวค่อยสโคปไปฝากเมื่อเราบายไปแล้วให้จำมาเลยว่าทุกครั้งที่เราบายนะครับเราต้องการให้แท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งขาขึ้นหรือแท่งสีเขียวแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะจำมาเลยครับว่าทุกครั้งที่ราคาแท่งก่อนหน้าเป็นสีเขียวแท่งต่อไปก็มีโอกาสเป็นสีเขียวถูกไหมฮะผมพูดเขาว่าโอกาสนะเพราะบางครั้งบางครั้งก็เป็นสีแดงเหมือนกันถูกไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโอกาสอย่างตรงเนี้ย ง่ายๆแท่งนี้เป็นแท่งแดงก็มีโอกาสที่แท่งนี้จะเป็นแดงเหมือนกันถูกไหมแท่งนี้เป็นแท่งเขียวก็มีโอกาสที่จะเขียวเหมือนกันเนี่ยแท่งนี้เขียวก็มีโอกาสเขียวเหมือนกันเพราะนั้นเราพูดถึงโอกาสเฉยๆนะถามว่าเออแล้วมันเขียวแล้วมันเป็นแดงอย่างนี้ได้ไหมแบบแท่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราพูดถึงโอกาสส่วนใหญ่ประมาณนั้นเพรนะาะนั้นจำไว้เลยครับคี์หลักแรกก็คือถ้าเราบายตรงนี้แล้วราคาแท่งถัดไปเป็นสีแดงเราอาจจะต้องบริหารความเสี่ยงของเทรดหมายความว่าสมมตินะเราบายที่1ล็อต จุดนี้เลยเอาเลขง่ายๆกลมๆ1ล็อตเมื่อแท่งนี้เปิดเป็นสีแดงเราควรปิดเทรดให้เหลือสักประมาณ0.5ล็อตคือปิดครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือการบริหารความเสี่ยงแบบพื้นฐานทั่วไปถามว่าถ้าคนที่เขาเล่น Forex แบบรันเทรดไม่ใช่สกอร p ปิ้งแบบผมเนี่ยจะบริหารความเสี่ยงยังไงเนาะโหเทรดน,นี้น่าเสียายมากกดเซลล์ตรงนี้อันนี้นอกเรื่องนะผมเซลล์ตรงนี้ลงมาน่าเสียายพอดีเบรกอีเวนต์ไปนะครับ ถ้าสมมตินะคนเล่นลันเทนนะวิธีการบริหารความเสี่ยงของคนที่เล่นลันเทนไม่ใช่สกอร์ปิ้งแบบผมเนาะคือเราต้องเข้าใจหลักการเบสิกพื้นฐานก่อนเลยว่าทุกครั้งนะสมมติกาวิ่งขึ้นเรากดบายเอสเราอยู่ไหนอยู่ประมาณตรงนี้เนาะแนวรับนะครับไม่ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแต่ตรงไหนก็ได้ตัวแบบตัวอย่างนี้เอาสักตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วราคาเนี่ยมันก็จะวิ่งลงทันทีเลยเราเข้าเก่งมากเข้าปุ๊บราคาลงเลยนะลงมาเสร็จส่วนใหญ่แล้วบางครั้งจะเป็นงไงมันขึ้นต่อถูกไหมแต่บางครั้งก็เป็น ลง SL ซต่อตรงนี้ผมยิงคำถามง่ายเลยว่าจะบริหารความเสี่ยงได้ไงถูกไหมแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูไอ้เมื่อกี้ก่อนหน้าเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเหตุการณ์แบบนี้เราบายตรงจุดนี้นะจะมีแค่2องวครับหคือราคาเนี่ยขึ้นต่อจากจุดที่เราบายถูกไหมตรงนี้ก็คือตรงนี้อันนี้ผมวาดแยกมานะกับสก็คือราคาลงมาโดน s อแบบนี้แล้วถามว่า เราดูไหมมันจะเป็นแบบหหรือแบบ2คําตอบคือเราไม่รู้เลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะขึ้นแบบนี้ไหมหรือจะลงแบบนี้ไหมเราไม่ทราบถูกไหมต้องรอกราฟเฉยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่รู้ครับอย่าอะไรฮะอย่าเสี่ยงถูกไหมสิ่งที่เราควรทําคือถ้าราคามันอยู่นะัจุดตรงนี้แล้วประมาณครึ่งคึ่งกลางๆนี่ตรงจุดนี้นะเราควรบริหารความเสี่ยงอาจจะปิดเทรดสักครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้จากหนึ่งล็อตให้มันเหลือสักประมาณ0.5ล็อตอะไรก็ว่าไปประมาณนี้พอ เพราะเราไม่รู้นี่มันจะขึ้นไหมหรือมันจะลงถูกไหมครับอย่างเทรดเนี้ยถ้าเราเสี่ยงนะสมมติโดนไอ้แซลเต็มเต็มเราจะเสียหนึ่งร้อยแต่ถ้าเราปิดขึ้นหนึ่งก่อนตรงนี้พอราคามโดนไอ้แซลจริงจะเสียประมาณสักแปดสิบเหรียญเราสามารถเก็บไอ้ยี่สิบเหรียญที่เหลือจากหนึ่งร้อยเนี้ยไปเทรดถัดไปได้นะถูกไหมฮะวางแผนไว้เสียหนึ่งร้อยเสียงจริง,งแค่แปสิบเราเท่ากับว่าเราชนะไหมเทรดนี้ชนะเพราะเราสามารถประหยัดเงินไปได้ยี่สิบเหรียญด้วยนะครับ ในแง่ของจิตวิทยาก็ชนะด้วยอารมณ์ก็ชนะด้วยเพราะฉนั้นแบบนี้ครับลดลดส่ยลดีิปิดครึ่งหนึ่งนะครับลดสายในข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือปิดเทรดให้ไหวนะรบ,บริหารความเสี่ยงเทรดให้เป็นนะตรงนี้นี่คือกรณีแรกอีกแบบหนึ่งครับถามว่าคนที่แบบไม่มีความรู้งูปลาปาเลยเนี่ยเราสามารถบ,บริหารความเสี่ยงได้ไหมคําตอบคือได้เหมือนกันนี่คือโกลเด้นเลยนะทองคําเลยฮนะไม่ใช่หมายถึงว่าเทรดทองนะหมายถึงว่าเนื้อหาเนี่ย มูลค่าทองคำเลยนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้นะไม่ต้องใช้เทคนิคด้วยใช้แค่ feeling เอาสิใช้แค่ความรู้สึกใช้แค่อารมณ์ถามว่าเฮ้ยมโนเลยป่ะไม่ใช่ครับทำไมครับลองถามตัวเองดูครับว่าเวาลาเราเทรดเนี่ยสมมตินะเราเห็นราคาวิ่งขึ้นเอาง่ายๆราคาวิ่งขึ้น เรากดบาย s l เราอยู่ตรงนี้ถูกไหมครัเมื่อราคาลงมาใกล้ถึงเอสแอเราจะมีความรู้สึกเป็นไอสัญชาตญาณไอแมงมุมเลยนะแบบรู้สึกได้เลยว่าภัยอันตรายจะมาละเปรียบเปยก็คือว่าเรารู้ได้เลยครับว่าลราคาเนี่ยจะโดนไอสแอลแล้วถามว่าจริงไหมจริงผมเชื่อว่า9 9ของทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่จะมีความรู้สึกว่าเทรดที่เราเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันต้องโดนไอสแอลแน่เลยเดี๋ยวมันต้องโดนแน่เลยนะครับ แล้วประมาณ95%ของทุกครั้งมันจะโดนไหมโดนเพราะฉะนั้นเราสามารถทำตรงย้ได้ครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าราคาจะโดนแซลครับเรารีบปิดทันทีถึงแม,ม้บางครั้งมันปิดแล้วมันจะดดดต,ต่อนะช่างมันช่างมัน,ปนไปเลยเพราะส่วนใหญ่แล้ว90เอร์เซเราปิดปุ๊บแล้วโดนแซลจริงถูกไหมจะมีแค่ประมาณ5%ปนที่เราปิดเสร็จปุ๊บแล้วดดดขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อสัญชาตญาณตัวเอง เหตุ hey, ผลที่ผมกล้าบอกว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าราคาเนี่ยจะโดนแซลเพราะอะไรครับเพราะไม่งั้นเราจะม,มีการเลื่อนในแซลถูกไหมเอาจริงจุติยาย้อนกลับครับถ้าเรารู้ว่าราคาจุดด้แซลจะทาอะไรเราจะไว้แซลออกแล้วจะเลื่อนจากไ้แซลตรงเนี้ยเลื่อนมาตรงนี้แทนถูกไหมเพราะเรารู้มันจะโดนเพราะแนวทางกับการแท้าจะเลื่อนเราปิดเลยดิถูกไหมฮะนั่นคือการบริหารความเสี่ยงประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าคลิปเนี้ย จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจการบรัญหาความเสี่ยงมากขึ้นไหมนะแต่ผมสุ่ให้ฟังเนาะก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือหัวข้อใหญ่นะฮะน,นี่สรุปนะสรุปมันจะมีช่วงขาขึ้นช่วงขาลงของเราถูกไหมไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเงินกราฟฟอลเล็กอะไรก็แต่มีช่วงขึ้นมีช่วงลงทุกอย่างถูกไหม ช่วงไหนบูมบูมาเฮงรวยก็ธุรกิจลาบเลยช่วงไหนแย่นะครับก็ไม่ดีเพราะนั้นให้เข้าใจไว้เลยว่าการเติบโตของพอร์ตเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงทําเองก็ได้นะครับให้ตอนที่มันขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนได้น้อยนี่ข้อที่สองที่ผมพูดข้อแรกก็คือว่าไม่มีเทคนิคไหนชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ข้อที่หนึ่งไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปีนี้สองพันยิบสาม เทคนิคที่เราเจออาจจะใช่ก็ได้ A นะครับเทศท,ทองคำสามนาทีอาจจะใช่ก็ได้วิลเล่แใช่ก็ได้แต่ปีหน้าจะไม่ใช่ก็ได้เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าวันไซฟิตออกไม่มีข้อที่สองคือตรงนี้ครับนี่มีช่วงขาขึ้นและขาลงทำไม่ได้ให้มันขาดทุนน้อยสุดข้อที่สองเนี่ยก็จะผนวกไม่ข้อย่อยสองข้อข้อหนึ่งก็คือลดลดลงถูกไหมลดลดลงนะผมเขียนกลับกันนะลดลดลงประมาณนี้ ก็ค <S an> ือถ <an> ้าเราแพ้เทรดแรกเทรดที่สองเราควรลดลงไม่ใช่เพิ่มลองทํากลับดูถ้าทําไม่ได้ลองถามตัวเองดูว่าเฮ้ยก็ทั้งชีวิตเนชันไม่เคยลดลดเลยลองดูสักครั้งไหมมันจะเป็นยังไงแล้วผมเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะกลับมาดูคลิปนี้แล้วจะมาขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณผมนะขอบคุณตัวเองนั่นแหละที่เชื่อสิ่งที่สอนในคลิปนี้ลองลดลดซสายลงข้อที่สองครับคือบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง ต้องทําให้ได้เมื่อมีความรู้สึกว่าราคาจะโดนแซวรีบปิดถ้าปิดแล้วแล้วมันขึ้นต่อไม่เป็นไรเทศดะเอแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ขึ้นมันจะโดดประมาณนี้นี่คือสรุปไปฟังน้องก็คลิปนี้จุกๆเหมือนเดิมนน่าจะประมาณสี่สิบนาทีรวมขายคอร์สด,ด้วยอ่ะเพราะนั้นถ้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกชอบอยากเรียนเทคนิคอ,อยากเรียนกับผมผมมีคอร์สเรียนเพิ่ม,เต,มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตอรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟออเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นัน ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะรร่อคะแป นะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสาต ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กน่งาทับ้จ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเรงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้ออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราบป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดเวร์เจนมีใช้เท d ไลน์อะไรมา้วแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าล้วนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทตไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 นะครับทานั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้นะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,59 9บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ถ้นช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำาประการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังไมค์บอกว่าค้ดโหทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000กว่าบาทที่นี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 ผพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอรร์โคตร,ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6กาก็กวรบกวนนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลีนจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจขอเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคาถามให้น,นั่นเองนะครับ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7 0 0 0ันแล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวเนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิป พ <me an sounding step> ี er ่คนนี 10, 000, like 1, 000, 000, like ้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16กธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อเร์นตะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาท์กีนทัฟฟิตโพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้้ออองขบบคคคุณโโาากกๆรัที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กำไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึงที่ผมได้ก็คือเดลเรสของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เค,นะครียดนะับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงน,นั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรามร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนนะ่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเวนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่นหนึ่งก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคาอยู่ที่6,599อกบ้บอกไว้เลยว่า คุมมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID เนาะ d m j o p o มีแอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599นะครับลองถามเตงดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปถามคำถามเตงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะ เป็นเหมือนคอร์สอื่นไหมจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าเท่าไรย,ยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตามมันเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามแบบเรื่อยๆเนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่นะนำว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเลยเพราะว่าราคานี้ไม่ได้อยู่อีกนานนะครับบอกได้เลยว่า เนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดอดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรดแบบอดว่านาะใช้แค่พารเซ็กชันถ้าสนใจเข้าเรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่ไลน์แอดมินตรงนี้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณุคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะบผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ